คำถาม Q&A วันนี้นะครับถามพี่เบนมาว่าพี่เบนครับมีเงินเก็บอยู่1ล้านบาทนะครับอยากจะลาออกมาทำใจจังเลยไม่อยากทำงานแล้วควรทำดีหรือเปล่าครับมาฟังคำตอบจากพี่เบนกันเลยครับโอเคครับในคำถามนี้นะครับตัดเรื่องเงิน1ล้านบาทออกไปก่อนคอหลักๆจริงๆนะครับก็คือน้องเขาอยากลาออกอยากมาพักนั่นแหละยังไม่อยากหางานใหม่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเรามีเงินเก็บแล้วเราก็ยังไม่ต้องหางานใหม่ก็ได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นสำหรับพี่เบนนะครับอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าการที่เราอยากจะทำงานต่อไม่ทำงานต่ออยากจะพักไม่พักเนี่ยมันเป็นการสับสนในจิตใจตัวเองนะครับว่าเราอยากจะก้าวต่อไปอย่างไรนั่นเองนะครับคำตอบที่ดีที่สุดนะครับคือการหาแคเรียร์ของตัวเองให้เจอนะครับแคเรียร์โกของตัวเองให้เจอนะครับว่าเราอยากทำอะไรและเราหาเพอร์ซันอลโกของตัวเองให้เจอด้วยนะครับว่าโกของเพอร์ซันอลนอกจากแคเรียร์ของเราอ่ะคืออะไรเจาะลึกนิดนึงนะครับก็คือแคเรียร์โกนะครับเราทำงานอะไรที่เรามีความสุขเราทำงานอาชีพแบบไหนที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้สุดๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเดือนนะบางคนอาจจะไม่อยากได้เงินเดือนเยอะบางคนอยากได้เงินเดือนเยอะบางคนอยากได้อาชีพการงานที่ก้าวหน้ามีตำแหน่งงานที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นเมเนเจอร์ขึ้นไปบางคนอาจจะอยากทำงานที่เงินเดือนกลางๆแต่ทำงานแล้วมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดมากมีเวลาว่างที่เหลือนะครับไปตอบโจทย์ personal goal ตัวเองนะครับในการไปเล่นบอลตอนเย็นไปเล่นดนตรีไปเจอเพื่อนนะครับเนี่ยคือ career goal และ personal goal ที่ไม่เหมือนกันดังนั้นทุกคนจะต้องหาcareer goal และ personal goal ตัวเองให้เจอนั่นเองครับเมื่อเราหา career goal และ personal goal เจอแล้วเช่น career goal นะครับเราอยากทำงานระดับ manager ก่อนอายุ30ปีเงินเดือนอยู่ที่ 80,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปไม่รวมโบนัส personal goal อยากไปเที่ยวต่างประเทศอยากมีวันหยุดเท่านี้อยากตอนเย็นอยากจะมีเวลางานในการ manage ตัวเองได้บ้างอ่ะอันนี้มารวมกันนะครับมันจะทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเราเบรกได้หรือเราไม่เบรกเพราะว่าถ้าเราเบรกปุ๊บเสียเวลาไป2ปีก่อนอายุต่างติดอาจจะไม่ได้โกนี้ก็ได้มันจะเป็นทำให้เรามีโกที่ชัดเจนแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะทำระหว่างทางนะครับไม่ว่าจะลาออกหรือว่าจะพักหรือเปล่าเนี่ยมันจะตอบไปในตัวเองนั่นเองนะครับดังนั้นนี่แหละคือคำตอบที่แท้จริงส่วนเงินเก็บ1ล้านบาทนะครับจะเป็นตัวช่วยแคตตาไลซ์คือตัวเร่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาเบรกพักจิตใจสนุกเหมือนกับแคเรียร์เบรกต่างประเทศเขาจะมีแคเรียร์เบรกนะครับในการพักจิตใจให้เราเหมือนกับเติมเต็มตัวเองนะครับหรือบริษัทชั้นนำหลายๆที่นะครับมีการให้โอเคพักงานนะครับไปเรียนต่อต่างประเทศพักงานนะครับไปฮอลิเดย์ลีฟก็มีนะครับดังนั้นสำหรับพี่เบนนะครับขอให้เช็คตรงนี้ให้ดีนะครับว่าเราต้องการอะไรแน่ๆนะครับแล้วก็พี่เบนอยากให้ทุกคนนะหาตัวเองให้เจอเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยหลายๆคนนะพี่เบนบอกเลยนะไม่ได้ทำกันบ้านเรื่องแคเรียร์โกไม่ได้ทำกันบ้านเรื่องเพอร์ซันนอลโกดังนั้นพุ่งไปอย่างเดียวนะครับก็จะหลงทางกันนั่นเองนะถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในการทำแคเรียร์โกเพอร์ซันนอลโกนะครับแบบชัดเจนกับพี่เบนนะครับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thehunterbee.com นะครับพี่เบนตอบไว้ในนั้นหมดแล้วนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะมีเงินเก็บ1ล้านบาทเงินเก็บ5แสนบาทเงินเก็บ1แสนบาทไม่ได้สำคัญอะไรเลยมากกว่าเราเข้าใจตัวเองว่าเราต้องการอะไรเราอยากทำอะไรเงินหาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ความสุขทางกายทางใจเนี่ยหายากนะถ้าเราหลงทางเราไม่รู้โกตัวเองจริงๆนะครับขอทุกคนหาโกให้เจอนะครับแล้วก็ขอทุกคนสู้ๆครับโชคดีกับแคเรียร์ตัวเองแล้วก็พัฒนาโกตัวเองนะครับขอทุกคนมีความสุขมากๆครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยวางแคเรียร์แพลนหรือยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับอาชีพอะไรพี่เบนแนะนำคอร์ส Career and Personal Development Plan ที่ทำให้น้องๆนะครับได้พบกับอาชีพที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองและใช้ชีวิตได้อย่าง Healthy Work-Life Balance นะครับเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thehunterbee.com